เราจะว่าวกับติ้วจะเบ็ดไปทำไมมันมีความสำคัญอะไรกับเราใช่ไหมคะก็ผมเนี่ยนะก็ผมอยากทำอ่ะทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรกูตาบอดแล้วอันนั้นกูไม่ได้บอดนี่อันนั้นของกูไม่ได้ต้องใช้ตานี่เวลามันเข้าไปต่อให้ไม่มีไฟมันก็เข้าต่อให้กูมองไม่เห็นกูก็ว่าวต่อให้มึงปิดตามึงก็ว่าวคนพิการอ่ะเป็นสังคมคนพิการที่เหมือนคนปกติมากๆมีรักโลภโกรธหลงมีเหมือนคนปกติเลยวันนี้มีอะไรกับอีกคนนึงแล้วก็นั่งรถเข็นคันนี้ปั่นไปมีอะไรกับอีกคนนึงมันคือสังคมแบบว่าสังคมคนพิการปกติมากๆความต้องการไม่ลดลงครับแต่ว่าวิธีการมันอาจจะลดลงด้วยสภาพร่างกายที่มันบังคับเรากับผู้นอนเราด้วยกับทำตัวช่วยตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ผมยังไม่พิการจนผมพิการทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับผมก็ยังเป็นคนเงี้ยนคนเดิมคือหนึ่งผมอยากรู้ว่ามันยังจะสามารถใช้ได้อยู่ไหมผมก็เลยต้องลองปั่นลองจับลองเล่นมันเจอค้นพบความสำเร็จว่ามันยังสามารถที่จะแตกได้อยู่อะไรเงี้ยแต่มันก็ค่อนข้างยากหน่อยรู้สึกปกติเลยเสียวปกติชักได้ปกติครับแข็งปกติครับมันเป็นอุปสรรคแค่อย่างเดียวก็คือแบบมันจะลดสิ่งร้าวที่ทำให้เรารู้สึกอ่ะมันจะลดน้อยลงแค่นั้นก็คือเราไม่เห็นภาพคราวนี้แบบพอเราดูหนังโป๊ไม่ได้อย่างเงี้ยมันมีผลดูได้ฮะยังดูก็คือดูได้ก็คือเราฟังเสียงไงอ๋อก็คือใช้เป็นฟังเสียงเอาใช่เราฟังเสียงเราก็สามารถจินตนาการได้แล้วคือเราชอบสารแนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่สารแนเนี่ยชาวบ้านก็คงมาสารแนเรื่องของเราได้แล้วก็ยินดีที่จะตอบดีกว่าเขาเอาไปแบบว่ามโนว่าคนพิการจะต้องเรียบร้อยน่ารักอยู่ในกรอบเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่น่าสงสารมีความเงียบเหมือนกันใช่มีความต้องการเหมือนกันแต่อาจจะแค่ว่าร่างกายเราไม่ได้เหมือน32คนอื่นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปในกรณีของความพิการมากกว่าอาจจะต้องแบบเซ็กยากกว่านิดนึงหรืออาจจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของท่าทางหรือในเรื่องของความแรงอะไรความหรือว่าถ้าเกิดจะเบ็ดก็อาจต้องมีเซ็กทอยช่วยไหมมีอุปกรณ์เสริมช่วยไหมถ้าถูกกฎหมายมันก็ดีค่ะถ้ามันมีขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราแบบสามารถมีความสุขตรงนี้แบบมากขึ้นไหมกับการช่วยตัวเองช่วยได้มากเลยครับช่วยได้มากใช่ผมจะได้ปวดเอวน้อยลงหรือปวดหัวไหล่น้อยลงอะไรอย่างนี้เพราะทุกวันนี้เวลาอยู่ข้างบนนี่แบบโอ้โหไหล่จะพังเอาไม่ไหวเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะแต่มันจะมีอุปกรณ์ช่วยนะแต่มันส่วนใหญ่มันจะเป็นของต่างชาติซึ่งถ้าเกิดเราจะนำเข้ามาอย่างเงี้ยผมก็กลัวแบบมันจะติดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเซ็กทอยเซ็กอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับผมมันก็จะแบบจะลดจินตนาการลงไปเนาะ เราไม่ต้องมานั่งจินตนาการแล้วคราวนี้เราเจอของจริงเนาะยิ่งเหมือนจริงเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเนาะให้สังคมหรือว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้พิการอ่ะคือคุณก็มีโอกาสที่จะพิการได้ตลอดเวลานะผมบอกไว้เลยคือคุณต้องเลิกมองและเลิกคิดในมุมที่แบบว่าคนพิการแล้วต้องแบบไม่มีเรื่องอย่างนี้นะไม่มีเรื่องว่าคุณต้องมองในความเป็นจริงเนาะก็คือคนเหมือนกันความรู้สึกมีเหมือนกันมีทุกอย่างเหมือนกันแต่แค่มีข้อจำกัดในบางอย่างซึ่งคุณก็มีโอกาสที่จะมีข้อจำกัดนี้เกิดขึ้นกับคุณได้เหมือนกัน